กดเลขนี้23ดงกระดองกระแดงนอนแดงแดงมีความสุขไม่มีทุกข์ใจทำดีสักอย่างตอนสุดท้ายจะสบายคอยเจอคอยเจอรอนี่คือรายการของศิลปินทุกคนไม่จำกัดค่ายและสังกัดเพราะเรานั้นเปิดกว้างทุกแนวแซวทุกดนตรีแนวไหนสไตล์ไหนเรามีให้หมดครับรวมถึงมิวสิกวีโอที่คุณอาจจะไม่เคยดูและเพลงฮิตติดหูที่คุณอาจจะไม่เคยฟังกับพวกเราทั้ง4คนในรายการสตูดิโอโกแกนทองครับอาร์ตครับนุ่นค่ะผมบู้ครับพี่บู้คะไปนั่งทำอะไรตรงนู้นคะเป็นมือกลองจะได้เข้ารายการแบบดูตัวโชงฉากตุ้งเหมือนโดนไล่ไปอยู่นะคนเดียวเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมเป็นยังไงบ้างฮะเป็นพี่น้องกันด้วยใช่ไหมคะนุ่นใช่วันนี้เป็น3พี่น้องคะเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแน่นอนนั่นคือสินเจริญบราเธอร์เองขอเพลงน่ารักน่ารักมาด้วยนะจะเป็นเพลงอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะยิ่งมาเจอ4พิธีกรนี้ยิ่งต้องร่าเริงคูณ2เพราะว่าเขาบอกว่ามาที่โกแกงนี่ต้องเอาพลังมาด้วยเจอทั้ง4พิธีกรยินดีได้เจอนะโอ้ยินดีมากเลยครับอยากให้พี่แนะนำตัวก่อนดีกว่าได้ครับครับผมชื่อบอมครับเป็นน้องคนเล็กครับพี่ครับพี่เกิดมาก่อนใครเลยนะฮะแล้วก็นี่พี่เบิ้ลเป็นพี่ชายกลางๆนะครับนี่บอยบอมเบิ้ลบอยสินเจริญนะฮะวันนี้พาน้องมาหนึ่งคนคือน้องจุ้ยเป็นมือเป็นโนเพราะว่าเสียงเป็นโนจะได้มาช่วยทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมขึ้นด้วยครับนึกถึงสินเจริญนึกถึงแนวดนตรีวาไรตี้วาไรตี้ป๊อปครับวาไรตี้ป๊อปคืออะไรพี่ทำอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกเบิกบานแล้วก็เปิดอะสนุกใช่พี่ก็เหมือนรายการวาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าถึงเหมือนรายการทีวีหนึ่งรายการอยู่ในเพลงเราที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่มันสนุกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมติดตามรายการสินเจริญบาร์เทอร์ที่ชอบเล่นดนตรีกันที่บ้านอยู่แล้วครับชวนเพื่อนไปมากมายเลยผมเห็นแล้วก็มีแฟนคลับมีครอบครัวมานั่งดูถามตรงๆเลยพวกพี่เป็นคนขี้เหงาหรือเปล่าคุณเป็นคนถามจริงจังมากเลยด้วยความที่อยู่ในตั้งใจตอบคำที่ถามมาเนี่ยนึกว่าจบลงที่บอกว่าแบบเป็นรายการที่น่าติดตามน่าสนุกมากมันเกี่ยวอะไรกับพี่เป็นคนเหงาวะพี่ชอบชวนคนไปนั่งดู
จะพูดถึงผมเคยไปนะครับผมไปบ้านพี่เขาเคยไปร้องเพลงเคยไปเล่นกับลุงเตอร์ได้นานเคยไปครับผมเห็นมากเลยว่าในบ้านพี่อ่ะเครื่องดนตรีเยอะเลยมีกี่ชิ้นพี่ผมไม่สนใจว่ากี่ชิ้นแต่ผมสนใจว่าคุณหยิบของผมมาวันนั้นผมว่ากักเถอะครับวันนี้ครับไม่ต้องมีพิธีกรแล้วครับตอบคำถามอาร์ตนะครับครับผมไม่จบเผื่อได้ไม่ได้คำตอบนั่นคือว่าพี่เนี่ยเล่นดนตรีกันมาเป็นครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ฟังลูก3คนร้องเพลงกันมาตั้งนานแล้วแต่พอมีวันนึงอ้าวลูกทำรายการที่บ้านนอกจากลูกจะร้องเพลงมีเพื่อนๆที่พี่น้องในวงการร้องเพลงด้วยพ่อแม่สุขว่าสนุกทุกครั้งที่มีถ่ายรายการเหมือนเราไปเติมพลังไปเติมชีวิตชีวาให้กับเขาครับดีครับนั่นแหละมันก็เลยทำให้บ้านเราเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาพี่เก็บค่าเข้าคนเท่าไหร่ครับอันนี้รายการไม่ซาซาฟารีเวิลด์ไม่ดีใช่ไหมอ๋อถ้าทำซาซาที่ตลอดปี800เองครับไม่เอาถ้าเปรียบพี่เป็นเครื่องดนตรีพี่จะเปรียบตัวเองเป็นอะไรคะเอ้ยคำถามนี้น่าสนใจแป๊บนึงนะขอกลับไปคิดที่บ้านก่อนคำถามนี้พี่ขอกลับไปคิดที่บ้านแป๊บนึงขอบคุณแรกเชิญครับพี่ครับพี่ตอบรวมทำเพื่อส่วนรวมตั้งนานไหมครับสิงเจริญเปรียบเหมือนแฉครับหันไปตีข้างหลังครับอาร์ตถูกต้องครับทำไมครับมันเป็นยังไงครับพี่บอมครับตีตะเบี้ยวเลยวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแฉทำไมเป็นแฉพี่ว่ามันเป็นสิงเจริญเหมือนเป็นส่วนประกอบของวงดนตรีของวงการเพลงเวลาเราก็เป็นเหมือนลูกส่งเท่านั้นสมมุติว่าเสลอเนี่ยกับลุงเทอร์ที่นายเนี่ยเป็นวงหลักสิงเจริญเป็นแฉเป็นส่วนประกอบของพวกเราทั้งหมดเราเป็นได้แค่นั้นหว่าพอพี่ไม่ต้องดราม่าพี่ยังไม่ได้รู้อันนี้ดีกว่าพี่เล่นดราม่าตลอดผมเคยได้ยินมาเรื่องนึงคือว่าเดี๋ยวนี้เวลาขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะฮะจะเห็นป้ายว่าห้ามเล่นดนตรีห้ามทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้แต่มันมีป้ายนึงเนี่ยที่บอกว่าห้ามเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าพี่ๆสินเจริญบราเธอร์ใช่ไหมรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะพี่เคยไปทำสร้างวีรกรรมอะไรไว้ฮะผมขอเล่าแล้วกันครับพี่เล่าอยู่คนเดียวมาแต่แรกเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเรามีปัญหากับค่ายเทปค่ายเราติดสัญญาค่ายเทปแล้วก็ทำงานกันไปไม่ราบรื่นค่ายเทปก็บอกว่าถ้าติดสัญญา2ปีเนี่ยพวกยูสามารถพวกยูเนี่ยไม่สามารถจะใช้ชื่อสินเจริญได้พี่ก็เลยสองปีนั้นทำอะไรดีวะก็เลยรวบรวมเพื่อนๆที่อกหักจากวงการเพลงตั้งกลุ่มดนตรีขึ้นมาตั้งชื่อว่า Independent Artist แล้วก็ใช้ริมฟุตบาททั่วประเทศเนี่ยเป็นเวทีของเราเพราะนั้นเราเห็นริมฟุตบาทที่ไหนย้ายเห็นนะเราเห็นนะครับพี่จะกระโดดลงไปเล่นเลยแล้วตอนนั้นเราก็สร้างกลุ่ม Independent Artist เล่นตีริมถนนมาตลอดระยะเวลาเท่าไหร่รู้มั้ยนุ่นเท่าไหร่คะนุ่นทายสิพี่มองต้องบอกน้องกระดานจูบแล้วมีหน้าที่ตอบน้องเข้าไป5ปี5ปีใช่ครับ5ปีนี่คือเข้าคุกไม่ไม่ติดไม่ติดโปรเจกต์เขาโปรเจกต์เขาที่ตอบคำถามทองก็เพราะว่าเราเนี่ยจะใช้ BTS โดยสารไปเวลาไปเจอวันนี้เล็งและฟุตปาดตรงนี้ถนนตรงนี้แต่พออยู่บน BTS เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบน BTS บรรยากาศทุกคนต้องกดโทรศัพท์อยู่อย่างเดียวดนตรีมันน่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะเสียงดนตรีไม่ทำร้ายใครเสียงดนตรีเป็นสิ่งบันเทิงครับก็เลยบรรเลงกลายเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆใน BTS โบกี้ BTS คนโดยสารกลายเป็นคนดูเราตบมือกันเฮฮากันแต่ว่าด้วยเจ้าที่ BTS เขาจะมีความปลอดภัยของเขาแต่เขามาขอว่าอย่ารบกวนหยุดเล่นดนตรีเถอะครับอย่ารบกวนผู้โดยสารเลยกดว่าผู้โดยสารทุกคนบอกว่าไม่รบกวนเลยเป็นเรื่องสนุกเขาไม่ทำยังไงงั้นกูเขียนป้ายห้ามไปที่ก็เป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นที่มาครับตอนนี้เราไปเบรกกันสักครู่ก่อนดีกว่าครับกลับมาพบกับช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสนุกแน่นอนครับนะครับแล้วพี่สิงเจริญบราเธอร์นะครับเมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้คุยกันสนุกมากเลยขอบคุณครับพี่ก็บอกยอมรับเลยว่าดีใจแต่ที่ดีใจทั้งหมดเลยเนี่ยดีใจที่เจอนุ่นเพราะพี่กับตอสสนิทกันเดี๋ยวมันนุ่นคนละนุ่นสนุกส่งต่อไม่ถูกเลยทีเดียวนะเพลงที่ร้องเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นรายการครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดป่ะครับแองแมงก็คือเพลงแองแมงเนี่ยพี่แต่งประกอบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องคุณทองแดงอินสปิเรชั่นนี่ถือว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันแห่งปีของคนไทยนะฮะครับคุณทองแดง The Inspiration โอ้โหช่วยเล่าความหมายหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีเนื้อหาความหมายสื่อถึงอะไรยังไงบ้างครับในเพลงเพลงนี้ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับเรามากนะครับเพราะว่าคุณทองแดงนี่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำว่าแองแมงเนี่ยมีความพิเศษมากนั่นก็คือเป็นคำที่ในหลวงเนี่ยเวลาเรียกคุณทองแดงมาเพื่อที่จะทาแป้งให้ก็จะบอกว่าทองแดง
แองแมงมันหมายถึงให้นอนหงายแองแมงนะในหลวงก็จะทาแป้งให้ซึ่งเราคิดว่าคำว่าแองแมงเนี่ยเป็นคำที่มันบอกถึงอารมณ์ที่มีความสุขอะเวลาใครที่ได้แองแมงก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขพี่บอมก็เลยเอาคำว่าแองแมงนี่แหละเอามาขยายความเป็นเพลงที่จะประกอบแอนิเมชันคุณทองแดงเรื่องนี้ครับข้าวเนื้อมันจะมีประมาณนี้หางลูกดิกดิกกระดิกหูดึงดึงงอหางโยงโยงย้ายมาคลอเคลียเจ้าของอบอุ่นหัวใจเหมือนมีผู้ปกครองจะพันอะไรชาติไหนนอนมองก็พลอยหลับไปเหมือนกันทุกทุกพันแต่ฉันเป็นม้าที่รักเจ้านายของฉันและรักคนดีทุกคนนี่คืออธิบายได้ชัดเจนที่สุดด้วยโอ้ฟังไปด้วยเพลินไปด้วยทีนี้ครับเชิญเลยครับพูดถึงเรื่อง arrange หน่อยครับพี่ใครเป็นคนเริ่มคิดทำนองเมโลดี้อะไรใครเป็นคนเรียบเรียงภาพรวมพี่โทรศัพท์ไปหาเดวิดฟอสเตอร์ตอนแรกขนาดนั้นใช่ที่บอกโทรไปถามพี่โทรไป02ด้วยเขาติดคือโทรไปต่างประเทศโทรไปถามเรื่องทำเพลงทำเพลงเดวิดฟอสเตอร์ไม่ว่างรู้สึกว่าตอนนั้นเดวิดฟอสเตอร์ทำเพลงให้กับไมเคิลบูเบย์พี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นกีตาร์โปร่งกับคาซูอย่างเงี้ยเราอาร์เรนจ์เมนต์เนี่ยมันไม่ต้องยุ่งยากบูทอมออร์ตนุ่นพี่ก็ใช้วิธีในสิ่งที่เรารู้สึกนั่นคือว่าธรรมชาติของเราอะคอร์ดง่ายๆเป่าง่ายๆเพราะพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนื้อหาสำคัญดนตรีน่ารักน่ารักดนตรีที่ดีไม่จำเป็นต้องสลับแซบซานสลับสลับเถอะครับวันนี้มีเชฟพิเศษอะไรมาแบบให้รายการเราบ้างคะรักเดียวเป็นพี่ของใครครับพี่ปูป่ะฮะคงสิทธิ์คำพี่ครับคำพี่แม่คำพี่ที่เหลือแล้วทำไมไม่คำน้องไม่คำพี่ทำไมผมเองกับพี่ปูต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยถือว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดพี่ปูเดี๋ยวนะครับครับขออนุญาตฮะอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าฮะจริงครับอันนี้จริงผมเริ่มให้มันผมเริ่มให้มั่นใจแล้วแม่ผมจะถามคนที่รอบคอบมากครับเดี๋ยวมีทุกอย่างที่เป็นความเชื่อถือใช่ไหมฮะพี่ปูกับพี่สนิทกันดื่มกินกันบ่อยจริงๆไม่ได้สนิทกันแค่คนเดียวหรอกสนิทกับเบิ้ลกับบอยด้วยสนิทกันหมดทุกคนอาทิตย์นี้ผมให้พี่ๆฝากคำคมให้น้องๆให้วัยรุ่นที่กำลังชมรายการอยู่รุ่นใหม่ฮะวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่รักในเสียงดนตรีเหมือนกับพวกพี่ฮะสำหรับผมนะครับขอให้หัวใจน้องแข็งแกร่งเหมือนไม้บนกีตาร์นี้โอ้เพราะอะไรฮะมันแข็งแกร่งนะฮะไม่พังเห็นไหมฮะครับแล้วขอไม้มันแข็งแรงขนาดนี้ขอให้สายตาของน้องเฉียบ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 เดี๋ยวๆๆไม่ใช่เครื่องเล่นครับตกตกล้อครับพี่รันไม่ไม่ทําขอให้สายตาน้องปิ๊งตั้งสดใสเหมือนสายกีตาร์สาย1เมื่อใดที่หัวใจเราแข็งแรงแล้วก็สดใสนั่นหมายถึงว่าเราเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็มองโลกในแง่ดีเดี๋ยวนะครับนี่มันคำคมหรือปาถังเข้มแข็งแล้วมองโลกในแง่ดีครับพี่บอยของพี่พี่ขอทำหน้าที่ฝากผลงานนะครับได้เลยครับอันดับแรกก่อนเลยนั่นคือเป็นเกียรติในชีวิตของสินเจริญนะครับครับได้ทำเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชันแห่งปีของคนไทย3ธันวาคมนี้นะฮะทั่วประเทศไทยเลยครับเราจะไปมีความสุขกันกับคุณทองแดง The Inspiration ครับแล้วก็ฝากเพลงแอ้งแม้งเพลงนี้แหละเพลงน่ารักเพลงน่ารักที่เชื่อเลยว่าเมื่อใครได้ฟังก็จะยิ้มและยิ่งได้ฟังเพลงนี้คู่กับแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วยิ่งทำและก็เพิ่มความสุขกับคนไทยแน่นอนครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับสหมงคลฟิล์มนะครับขอบคุณมากครับพี่วินิจเลิศรัตนชัยนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ผมจะต้องขอบคุณสุดท้ายเป็นรายการที่ผมติดตามมาตลอด10ปีเป็นรายการที่ผมใฝ่ฝันที่จะมายืนผมมายืนอยู่จนจุดนี้จนได้ขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนเดี๋ยวก่อนพี่ติดตามรายการนี้10ปีรายการผมปีเดียวขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ตาคุณพี่จิกนะครับไม่ใช่ครับพี่แก้วนะครับขอบคุณได้แล้วครับขอบคุณน้องทองครับขอบคุณนุ่นครับขอบคุณอาร์แล้วขอบคุณพี่บูนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้สินเจริญบราเธอร์เนี่ยบอกว่าเมื่อกี้มีเพลงพิเศษด้วยเป็นเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวใช่ไหมฮะวันนี้ rearrange เป็นยังไงบ้างครับก็พี่ก็ทำเป็นกีตาร์อะคูสติกกีตาร์ก็จะมีลีลาแบบที่พี่เล่นอะเขาเรียกว่าเล่นแบบสตรัมมิ่งกับปิกกิ้งผสมกันส่วนเปียโนเนี่ยพี่ก็ได้อิทธิพลจากเขาชื่อว่าลีโอนาร์โดดิคาวิชีกำลังผสมกันอยู่ดาวินชีกับดิคาวิชีเหรอครับ
คนนี้เล่นเปียโนได้อัจฉริยะมากพี่ก็เลยเอาสไตล์ของเลโอนาร์โด ดิคาปริโอเนี่ยให้จูเล่นพี่ครับดูว่าแล้วตอนนี้พี่ขยับแบนคือพี่คิดอยู่แน่เลยว่าจะพี่จะเอาอะไรมันมีตัวจริงเหรอครับผมว่าพูดสักขนาดนี้ผมอยากฟังแล้วนะครับว่าในเวอร์ชั่นของสินเจริญบราเซอร์จะเป็นยังไงผมว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับรักเดียวไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้เขาเรียกหลายใจจะให้ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียง8ครั้งถึง9สักทีไหนร้องเพลงสละไอให้ทานหัวใจคอยจะคอยจะรอจะคอยโอกาสที่เธอตกหลุมมาคอยจะคอยจะรอเวลาที่เธอจะเห็นใจให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้เขาเรียกหลายใจจะให้ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียง8ครั้งสักที่ไหนร้องเพลงเพลงนี้มากสระไอให้แทนหัวใจให้เธอด้วยรักดีเด็ดข่าวสารวงการเพลงสักครู่นะคะมาเริ่มกันที่เจ้าแม่เพลงป๊อปเสียงทรงพลังอย่าง Adele ที่ไม่ว่าจะออกซิงเกิลไหนก็ประสบความสำเร็จไปซะหมดซึ่งล่าสุดก็ได้ปล่อยเพลงช้าซึ้งๆที่มีชื่อว่า Hello ออกมาเนื้อหาก็กินใจเสียงก็สุดยอดแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะกันที่สาวร่างเล็กสุดเซ็กซี่น้ำเสียงทรงพลังอีกหนึ่งคนที่กำลังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่นั่นก็คือสาวอารีนาแกรนเดที่ล่าสุดก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่มีจังหวะสุดๆตามสไตล์ของเธออย่างโฟกัสออกมาบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าเลิศมากครับผมแล้วช่วงนี้คือช่วงอะไรครับสตูดิโอโกลาวค่ะใช่ครั้งนี้เนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยแน่นอนสถานที่นั้นต้องดีและเลิศจริงๆจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลยดีกว่ากับช่วงสตูดิโอโกลาวค่ะ
ันในช่วงสตูดิโอโกราวค่ะIn the club with the lights off, but you act a shy fog. Come and show me that. ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเพลงก็พาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาอยู่ที่ปาร์ตี้สุดพิเศษพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าสตูดิโอโกแกงของเรานะคะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ร่วมจัดกับมิสปาร์ตี้ค่ะในคืนนี้เขามาในธีมของ Women in the Dark อ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคืนนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่รวมตัวของสาวๆที่แบบชุดดำเซ็กซี่เซ็กซี่ที่แบบมามันกันที่ D&D อย่างแน่นอนขึ้นชื่อว่าเป็นสตูดิโอโกแกงทั้งทีเนี่ยรับรองว่าข้างในต้องไม่ผิดหวังค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยก่อนค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเพลงก็อยู่กับพี่ๆวงครัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะอีกไม่กี่นาทีพี่ๆก็จะขึ้นเวทีกันแล้วใช่ไหมคะเอาวันนี้มีอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆในงานนี้ไหมคะวันนี้เราก็ตั้งใจซ้อมกันมาเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่ก็เห็นคนมาเยอะก็รู้สึกประหม่าอยู่เหมือนกันว่าแบบไอเด็กรุ่นใหม่ๆจะจำวงเราหลังๆเราก็ห่างหายจากเล่นตามผับหรือตามอีเวนต์ตามเฟสติวัลต่างๆไปนานไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพี่รู้จักแน่นอนรู้จักแน่นอนฝากถึงแฟนๆรายการสตูดิโอโกแกงเลยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆสตูดิโอโกแกงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักฟังนักดนตรีหรือเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ตามแต่ยังไงก็ถือเป็นอีกช่องทางที่เราจะได้เรียกว่าอะไรได้ฟังผลงานของศิลปินไทยไม่ว่าจะเป็นอินดี้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผมว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหลือน้อยมากแล้วในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือก็อยากให้ทุกคนถ้าคุณเป็นนักดนตรีก็ทำผลงานออกมาเป็นผู้ฟังก็ช่วยอุดหนุนหรือว่าช่วยสนับสนุนขอบคุณมากค่ะสตูดิโอโกแกงเนี่ยเป็นผู้จัดร่วมกับมิสปาร์ตี้ยังเหลือด้วยกันอีก1ครั้งในปีนี้ถ้าใครสนใจและอยากจะมามันแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามกันที่แฟนเพจ Facebook ของสตูดิโอโกแกงแล้วเราจะเอาบัตรมาแจกทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอเขาดีจริงๆนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ย MV ที่ผมจะให้ดูอ่ะมันเจ๋งอีกแล้วเจ๋งอีกแล้วเจ๋งทุกครั้งเลยคุณเนี่ยเป็น MV ของวงที่ผมชื่นชอบสุดในขณะนี้ครับวงจากประเทศออสเตรเลียใช่นั่นก็คือเทมอิมพาร่านั่นเองนะครับเทมอิมพาร่าเนี่ยจริงๆเนี่ยมี MV ดีๆหลายๆตัวครับสวยมากๆอาร์ตเวิร์คดีมากๆนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูตัวเรียกว่าเป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีซของเทมอิมพาร่าเลยก็ว่าได้นั่นคือเพลงที่ชื่อว่า Feel
Life We Only Go Backwards นะครับเพลงนี้เนี่ยความพิเศษอะวิธีการทำ MV นี้เนี่ยคือการปั้นดินน้ำมันเป็นเฟรมหนึ่งนะฮะแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆแก้โดยที่บอกว่าปั้นใหม่เพื่อให้จะกลายเป็นซอฟต์โมชั่นความยากคือดินน้ำมันเนี่ยเวลาปั้นพลาดแล้วเนี่ยสีมันจะผสมกันมั่วแล้วมันจะไม่สวยจริงๆสต็อปโมชั่นในการใช้ดินน้ำมันเนี่ยเทคนิคนี้เรียกว่ามอร์ฟินถูกต้องนุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนสงสัยแล้วว่าเทคนิคนี้เป็นยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูหลายคนอาจจะเคยดูแล้วดูพร้อมกันอีกรอบดีกว่ากับเทมิมพาร่านะครับ Feels Like We Only Go Backwards นะครับวิธีการทำ MV ตัวนี้เนี่ยใช้แผ่นดินน้ำมันกว่า 1,000 ใบนะครับโดยที่เขาเนี่ยตัดแปะนู่นนี่นั่นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยต้องขอบคุณตากล้องด้วยที่ใช้มุมกล้องช่วยทำให้แบบภาพมันมีมิติมากขึ้นโอ้ MV แจ๋วมากครับพี่บู้แต่ว่าตอนนี้นะครับเราต้องเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับเรากลับมาพบกับเพลงเพราะๆความหมายดีๆที่จะให้กำลังใจกับผู้ฟังกันพักกันแป๊บเดียวแล้วกลับมาพบกับสตูดิโอโกแก สตูดิโอโกแกงช่วงเชียงวันนี้นะครับผมจะมีสุดยอดเพลงที่ทำให้คุณเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมานะครับแป๊บนึงได้ไหมอะไรไปหน้าเวิร์กพอยต์แป๊บนึงเฮ้ยทำไมวะจะไปดูได้มีเรือที่ไหนมาเกยแถวนี้วะเฮ้ยทำไมอ่ะมันจะใหญ่ไปไหนดูหลังนี่เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมากครับสวัสดีมากครับเป็นใครอะไรยังไงครับน้าหนวดนะครับกบัวค่ะพวกเราคูสิกบาเล่ค่ะก่อนจะไปทะเลเราไปเรื่องนี้กันก่อนนั่งฟังผมแป๊บนึงเกี่ยวกับสาระน่ารู้นะครับสุดยอดเพลงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นนะครับเพลงแรกเลยดีกว่ากับเพลงที่ชื่อว่า I Feel Good นะครับเนื้อหาเพลงเนี่ยเกี่ยวกับว่าฉันรู้สึกดีที่มีเธอนะครับโดยเนื้อร้องเนี่ยพร้อมแซมเปิล I Feel Good I Know That I WouldSo good, so good, I got you. That. ประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือตัวอย่างใช่ครับเพลงต่อมาเนี่ยเป็นวงร็อกที่เพิ่งมาแสดงคอนเสิร์ตบ้านเรานะครับนั่นก็คือจอห์นโบวีบอนโจวีบอนโจวีจอห์นโบวีเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นถ้าอยากทำอะไรก็รีบทำนะครับออกไปใช้ชีวิตซะนั่นคือเพลง It My Life นั่นเองนะครับแซมเปิลหน่อยไหม It My Life It Now On เนี่ยตรงนี้ยังไงเขาก็ตัดออกเชื่อไหมเอาหรอเชื่อไหมทอมแซมเปิล It's My Life Now or NeverIt's my life นี่เล่นได้ด้วยเล่นได้ด้วยเองไม่มีประโยชน์นะครับเนี่ยส่วนเพลงสุดท้ายวันนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่คนที่
ม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างผมเนี่ยก็สามารถเข้าใจถึงเนื้อเพลงได้ครับนั่นก็คือเพลง Life and Learn Live and Learn เพลงไทยที่มีความหมายดีมากนะครับเวลาฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าให้กำลังใจคนทุกเพศทุกวัยจริงๆแต่งโดยคุณบอยกฤษยพงศ์นะครับโดยมีคุณกมลาสุโกศลนะครับหรือว่าแม่คุณน้อยวงภูนั่นเองนะครับทำการขับกล่อมไว้และผมว่าความหมายเนี่ยลึกซึ้งมากนะครับครับผมเนื้อร้องร้องว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ตัดไปเหอะร้องจริงเนี่ยเพลงให้กำลังใจเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายครับยังไงถ้าใครมีไอเดียหรือว่ามีเพลงที่ให้กำลังใจเนี่ยดีๆเนี่ยส่งมาใน Facebook เราก็ได้นะครับเราจะแบบคอมเมนต์ต่อไปกดไลค์ด้วยดีเลยใน facebook.com/studiogogang นะครับครับผมแล้ววันนี้อะคูสติกบัลเล่ต์มีเพลงอะไรมาฝากที่รายการบ้างครับเพลง Root ค่ะของ Magic เองเพลงนี้ผมชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้อะคูสติกบัลเล่ต์จะเอามาเล่นยังไงกันบ้างว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่ามั้ยฮะกับเพลงนี้นะครับ Root จาก Acoustic BalletSaturday morning, jump off the bed. Put on his best suit. Got in his car, race like a jet. On the way to you. Knock on the door and hold in his hand. To ask you a question. He know that you're an old-fashioned man. Hey, yeah, yeah. Can he have another for the rest of his life? Say yes.I need to know. He said, I've never got your blessing to the day I die. Top luck, my friends. But the answer is no. So why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? So why you gotta be so rude? I'm gonna marry him anyway. Marry that boy. Marry him anyway. Marry that boy. No matter what you say.So why you gotta be so rude? I hate to do this, but you leave no choice. I can't live without him. Love him or hate him, you be the boy standing at the altar.Oh, we will run away to another galaxy, you know. I'm so in love with him, and I go anywhere he go. The rest of his life, say yes, say yes, 'cause I need to know. He said I'll never get your blessing till the day I die. Top of luck, my friends, but the answer's still no. So why you gotta be so rude?Don't you know I'm human too? So why you gotta be so rude? I'm gonna marry him anyway. Marry that boy. Marry him anyway. Marry that boy. No matter what you say. Marry that boy. We were family. So why you gotta be soดูทีไรก็ยังไม่คุ้ยกระโปรงบาดเลยถามถึงเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยว่าไอแนวที่แต่งอยู่เขาเรียกว่าแนวอะไรครับเนี่ยแนวอะคูสติกบัลเล่ค่ะเฉพาะตัวมากอะคูสติกบัลเล่เฉพาะเราอย่างเดียวเปล่าคนนี้เขาดูเป็นแบบชาวประมงไม่นะอะคูสติกเหมือนกันครับเป็นชิลๆหน่อยใช่อะคูสติกชิลๆแนวเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟอันนี้อารมณ์ประมาณว่าแบบดำน้ำนานสาหร่ายขึ้นไปหมดแบ่งให้ครับชุดคอสตูมดูตลกมากปกติเป็นคนตลกอยู่แล้วป่ะคะจริงเป็นคนรู้ล่วงจริงเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรียบร้อยให้พูดอีกรอบแล้วระหว่างสองคนนี้คือใครตลกกว่ากันใครอ่ะผมด้วยไหมว่าเนี่ยตลก
นี่ไม่อันนี้เดี๋ยวแนะนำก่อนครับครับผมมีชื่อไหมฮะชื่อลินดาสุภาพสตรีเป็นอะไรนะบัวที่มาที่ไปยังไงครับทำไมถึงชื่อลินดาคนนี้เขาเป็นแฟนของน้าหนวดค่ะต้นไปไหนมาต้องพกเขาทุกคนนี้ตลอดนะคะจริงป่ะจริงเหรอใช่ครับแล้วอย่างนี้เวลาไปเล่นทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ฮิ้วไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอฮะฮิ้วไปด้วยทุกที่ค่ะเดี๋ยวก่อนผมเพิ่งอ่านข่าวมาผมเจอคนจีนคนนึงใช้ชีวิตอยู่กับยางทีนี้ตุ๊กตายางครับผมคุณเซ็นเตอร์ทำใหม่นี่แหละครับก็เป็นความตลกของวงอีกแง่หนึ่งอ๋อคือเล่นเป็นความตลกผมว่าคุณใช้ชีวิตซีเรียสเลยไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้พาไปทานข้าวด้วยไม่ได้อ๋อเห็นบอกว่าคัฟเวอร์เพลงมาสักพักแล้วเนี่ยมีเพลงของตัวเองแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะเพลงซิงเกิลล่าสุดชื่อว่าอะไรครับ Go to the sea ค่ะ Go to the sea ฉันจะไปทะเลเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเป็นชิลเอาท์หรือเปล่าหรือว่าวันสบายสบายเป็นเพลงอกหักค่ะเป็นเพลงที่เหมือนคนอกหักเนี่ยต้องออกไปปลดแอกตัวเองถ้าฟังดีๆคือคนอกหักแบบมีสติค่ะเราจะไม่ฟูมฟายเราจะเลิกฟังเพลงเศร้าต้องดึงสติใช่ค่ะแล้วก็เลยชวนทุกคนออกไปทะเลกันกว่าจะเป็นไฟนอลเพลงนี้ก็หลายเพลงมากค่ะแต่สำหรับเครื่องดนตรีของวงนี้นะไม่ได้มีแค่กีตาร์โปร่งอย่างเดียวเห็นว่ามีเมโลเดียนด้วยก็คือทั้งร้องทั้งเป่าเองเลยอะฮะใช่ค่ะพี่เป่าตั้งแต่ป.4เนี่ยดูได้เลยใช่ทับสองจริงเหรอแล้วทันของจริงเลยอะฮะให้กล้องดูเลยฮะนี่ฮะไม่ธรรมดานะเด็กหญิงนรพันธ์ป.4ทับสองเด็กหญิงนานมากคืออยากมีส่วนร่วมในวงตัวเองทีนี้บอกว่าเฮ้ยที่บ้านเล่นเครื่องดนตรีอะไรเลยคว้ามาได้พอดีก็เลยเอามาเล่นสนุกว่าพอใส่ไปแล้วมันดูน่ารักดีนะสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานดีกว่าครับค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้ทุกคนสามารถติดตามเราได้ทาง facebook.com/acousticballet นะคะแล้วก็ทาง YouTube สามารถเสิร์ช Acoustic Ballet หรือกอบัวนหนวดได้เลยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงได้ที่ iTunes ค่ะอ้าววันนี้ขอบคุณ Acoustic Ballet มากๆนะครับเยี่ยมที่รายการนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับรายการของเราเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับ Studio Go Gang ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งนะครับทางช่อง1 Workpoint นะครับแล้วก็วันนี้เราไม่ได้จากกันไปห้วนๆแบบนี้เรามีเพลงเพราะๆจาก Acoustic Ballet นะครับไปฟังกันเลยดีกว่าชื่อเพลงว่า Go to theที่พัดเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าฉันนั้นยังไม่ตาย I'm still alive
วที่กูรักก็โลเลหากมองขึ้นยังก็โอเคมารักอกขัดเฮ้ยเบเบมาคึกขักมีปริศาเลยแดนซ์ with my hands up the bike the breeze and the beat being the new life say the old the S C A อกขักเมื่อไรเข้าไปหาเฮียที่เบา Go to the sea ขึ้นพาความรักนี้จมทะเลสมุทรหัวใจลมพัดแผ่วเบาก่อนลมจะหนาวยังอุ่นกว่าเธอตั้งเท่าไรและมรสุมทะเลที่พัดเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าฉันยังไม่ตาย I'm still alive จะให้ช่วยซ้ำน้ำตาสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินที่หลายคนคิดถึงอย่างพี่ปราโมทวิเลปนะรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจขอให้พี่ร้องเพลงที่จีบสาวสำหรับผมเนี่ยผมเล่นเพลงนี้จีบสาวแค่บอกว่ารักเธอถ้าหากรักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจและต่อด้วยความสนุกจากขบวนการ3บาท50แบบไม่อั้นห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวไม่รอขอพี่ก็มีมาซีสไกรมาสอนแหวนฟองชอบตุ้งเป็นข่าวร่างกายต้องการประทะเข้าใจใช่ไหมอย่าวัดเดี๋ยวยาวคุณแท่งท่องสกุลได้ไหมตอนนี้เอาได้สิจริงอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามเวิร์กพอยสองสามเวิร์กพอยสองสามเวิร์กพอยทำไมอ่ะเอ้าจะกดดูช่องเวิร์กพอยต้องกดหมายเลข23คุณพันจะดูช่องเวิร์กพอยต้องกดหมายเลข23หยิบรีโมทกดหมายเลข23ช่องเวิร์กพอย23 23